มีอดีตตำรวจคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะเป็นตำรวจวัยเกษียณแหละครับอันนี้อยู่ใน TikTok ของคุณอาร์มนะฮะคุณอาร์มได้โพสต์คลิปวิดีโอมีผู้โพสต์เจออดีตตำรวจท่านหนึ่งนะครับได้นำธนบัตรนำแบงค์เนี่ยแหละครับไปแปะติดไว้บนรถเก๋งเป็นจำนวนมากนะครับก็ทำให้รถคันนี้กลายเป็นจุดที่น่าสนใจให้กับใครหลายๆคนนะฮะลองชมคลิปนี้ดูนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นแบบนี้มีเรื่องบางอย่างที่เราเองก็คิดไม่ถึงหมื่นคนกำหนดหรือจะสู้จบบนขึ้นฟ้าร้อยล้านดวงชะตาหรือจะสู้วาสนาคนบุกนี่คำก่อนเมื่อกี้อย่าคิดเองคมไหมล่ะกูก๊อปเข้ามาเด็กจุ๋มอันนั้นเป็นแบงค์เป็นธนบัตรจริงๆเป็นธนบัตรจริงๆฮะติดรถเลยนะใช่ฮะนี่ผู้โพสต์ก็สอบถามนะกับอดีตตำรวจท่านนี้ป๋าครับแปะไว้นี่ไม่กลัวหายเหรอหรือว่าไม่กลัวใครมาหยิบไปเหรอป๋าอดีตตำรวจท่านนี้บอกว่าหายก็แค่เอามาแปะใหม่นะผู้โพสต์ก็ยังบรรยายในคลิปว่าตำรวจปลดเกษียณท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่ามาหยิบมาขอได้ขอแค่อย่าไปลักเล็กขโมยน้อยก็พอทำทานให้คนไม่มีจะกินนะฮะอดีตนายตำรวจท่านนี้นะครับขับรถเก๋งที่มีธนบัตรตั้งแต่ใบละ20นะฮะใบละ20จนถึงใบละ1,000ก็มีนะท่านผู้ชมฮะเราเห็นใบแดงๆนั้นแน่นอนใบละ100นะครับซึ่งไม่กลัวใครจะมาหยิบเงินไปเลยนะฮะเพราะอดีตตำรวจท่านนี้ท่านบอกว่าตั้งใจที่จะทำทานให้คนไม่มีกินอยู่แล้วนะครับกระจกล่างฝั่งขวายังมีกระดาษเขียนชื่อแปะไว้ว่าจ่าทินนะคนนี้คือจ่าทินฮะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเอาธนบัตรมาแปะไว้เอาแบงค์นี่แหละมาแปะไว้แบงค์จริงๆไม่ใช่แบงค์ปลอมแล้วก็จอดไปไหนก็ใช้รถตามปกติเลยนะครับคือขับรถไปไม่ปลิวเนี่ยก็แปะเอาไว้ส่วนใครจะมาดึงไปเนี่ยดึงออกแล้วคุณลุงตำรวจคนนี้ก็ดึงก็ดึงไปเดี๋ยวมาแปะใหม่ตั้งใจทำทานอยู่แล้วขอแต่ว่าอย่าไปทำผิดกฎหมายดูสิท่านผู้ชมนี่ฮะเลยขับรถไปไม่ปลิวเลยเหรอโอ้ลมมันแรงนะแปะไว้เลยฮะแบงค์ร้อยหลายใบอยู่นะฮะแล้วใครจะมาดึงก็ดึงไปเออเหมือนกับทำทานทำทานโอ้สุดยอดฮะนี่อดีตตำรวจอดีตตำรวจเป็นยังไงฮะวิธีทำทานแบบนี้เออแปลกดีนี่นะพรุ่งนี้วันที่24นะก็ดีเดย์ที่เรารู้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการแถลงเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะที่ข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าก็คือนายกรัฐมนตรีจะแถลงแต่ปรากฏว่าวันนี้รายงานนะครับว่าวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไม่ร่วมแถลงความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณพิชัยชุนหาวชิระแล้วก็รองแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านก็คือคุณจุรพันธ์กับคุณเผ่าภูมิเป็นผู้แถลงนะฮะตามรายงานข่าวบอกว่านายกไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะต้องมาแถลงการแถลงโครงการดิจิตอลจะมี3ครั้งครั้งก็คือส่วนที่1เรื่องรายละเอียดการลงทะเบียนของประชาชนนะฮะโดยจะแยกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือกับไม่มีโทรศัพท์มือถือส่วนที่2เป็นเรื่องของร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้แถลงว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ดําเนินการเมื่อทุกอย่างจบแล้วส่วนที่3ก็คือนายกจะเป็นคนแถลงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงที่โครงการดิจิทัลเลทได้ใช้งานไปแล้วซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนละฮะนี่การแบ่งการแถลงข่าวจะออกเป็น3ส่วนแบบนี้รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนดิจิทัลเลทได้ตั้งแต่1สิงหาคมจนถึง15กันยายนระหว่างนั้นกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลเรื่องร้านค้าก็ต้องออกมาแถลงนะและทันทีที่ประกาศใช้นายกก็จะแถลงนะก็คงจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกนะครับว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณเผ่าภูมิแถลงความคืบหน้าโครงการนี้ไปแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้มีไทม์ไลน์ของโครงการนี้ชัดเจนแล้วในเดือนกรกฎาคม24กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะแถลงแต่ก็ปรากฏว่าคงจะไม่แถลงแล้วนะก็ให้ทางส่วนของกระทรวงการคลังได้รับผิดชอบไปนะฮะนายกยังไม่แถลงนะใช่ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็น
รัฐมนตรีช่วยคลังหรือแม้กระทั่งนายกเองก็ยังบอกเดี๋ยวรอฟังแถลงวันที่24เลยครับวันที่24นะครับเดี๋ยวนายกแถลงแต่สุดท้ายแล้วไม่แถลงแล้วนะฮะให้เป็นกระทรวงการคลังรับหน้าเสือไปส่วนท่านจะมาแถลงตอนขั้นตอนสุดท้ายอ่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่3เมื่อตอนเดินหน้าแล้วอ่ะใช่ตอนนั้นแหละฮะวันนี้เราได้ทำคลินิกนะครับพรุ่งนี้นะอย่างเป็นทางการนะครับยังไงก็ตามแต่ดูแล้ววันที่1สิงหาคมยังไงก็ต้องได้ลงทะเบียนถ้าเกิดเลื่อนอีกเนี่ยมันเสียรางวัลเลยนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะมันเลื่อนไปไม่ได้เลยนะฮะมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับนี่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ยืดไปเลยผ่อนถึงอายุ80ไปเลยเห็นฮะแล้วก็ท่านชมครับวันนี้มันมีอยู่เรื่องนึงที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์เดี๋ยวท่านชมดูคลิปก็เรื่องของพี่จองกับพี่คันแลนที่เขาพาไปเที่ยวที่เกาะปันหยีแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอาคลิปนี้มาลงคนคงได้ไปดูกันแต่ว่ามีบางช่วงที่คนรู้สึกว่ามันแพงไปหรือเปล่าสำหรับราคาของสินค้าไม่ว่าบางคนก็ให้ตั้งข้อสังเกตเรื่องของค่าเรือที่มันแพงไปไหม 1,000 บาทหรือตอนที่ไปซื้อของที่ระลึกเป็นหอยมุกกับกำไรช่วงที่ไปซื้อหอยมุกแล้วก็กำไรนี่แหละหอยมุก500กำไร300ซึ่งเอาแค่ราคาตรงนี้ก่อนบางคนเขาบอกว่ามันแพงไป อีกประเด็นหนึ่งพอหอยมุก500กำไร300เป็น800ก็ต้องถอนเขา200ทางนู้นยังบอกเลยขอลดได้ไหมครับขอลดได้ไหมครับทางคุณป้าท่านนี้ก็เลยบอกว่าเอาแถมให้อันนี้ไปแล้วกันแล้วก็เป็น 1,000 อะไรเต่าอะไรเนี่ยคิดเพิ่มไปอีกใช่ไหมใช่คนดูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาขอลดจาก800เนี่ยขอลดได้ไหมแต่ทางนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ลดแล้วแถมไปอีกอันนึงแล้วกันแต่คิดเป็น 1,000 นี่เหมือนกับถ้าเกิดซื้อจริงๆถ้าซื้อแยกกัน3ชิ้นถ้าบวกกันเลยเนี่ยจะมากกว่า 1,000 ใช่คนขายก็นึกว่าลดให้แล้วใช่แต่เขาไม่ต้องการแบบนั้นก็ต้องการเพียงแค่2อันหอยมุกกับกำไรเนี่ย800เนี่ยลดลงมาได้ไหมลดมาได้ไหมคุณป้าไปเพิ่มไปอีก1อันแล้วคิดอีกเป็น 1,000 นะฮะเพิ่มแบบส่วนลดอ่ะเพิ่มส่วนลดตรงนี้แหละคุณป้าท่านนี้แหละวันนี้ทำให้ทัวร์ลงนะครับช่องโซเชียล YouTube ของพี่คันแลงกับพี่จองอย่างชนิดที่ทัวร์เนี่ยไปขุดมากันใหญ่โอ้โหแล้วใช้คำแรงด้วยใช่ฮะใช้คำแรงมากนะครับก็ต่างคนต่างโพสต์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวเกาะปันหยีแล้วก็เจอประสบการณ์ไม่ดีมานะครับอย่างผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเจอร้านอาหารราคาแพงเช่นปลากระพงแห้งๆตัวเล็กๆไม่จัดจานใดๆราคาไม่จัดจ้านใดๆราคา 1,600 บาทน้ำปั่นใส่แก้วพลาสติกธรรมดาธรรมดาแก้วละ100นอกจากอาหารที่แพงแล้วยังเจอพฤติกรรมขูดรีดค่าทิปจากพนักงานเรือยอชเป็นจำนวนเงินกว่า500ถึง800บาทอีกด้วยแล้วก็ย้ำว่าราคาสินค้าบนเกาะแพงแทบทุกอย่างก่อนจะทิ้งท้ายสุดดุเดือดว่าไม่แนะนำให้ใครไปเที่ยวเลยจริงๆโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีชาวเน็ตหลายส่วนเรียกร้องให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการให้บริการหรือการขายของให้นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะจากคลิปของพี่จองกับพี่คันแลนนำมาซึ่งทัวร์ลงเกาะปันหยีแล้วก็ทำให้ร้านค้าทุกร้านต่อยได้รับผลกระทบไปด้วยใช่เนื่องจากว่า YouTube พี่เขาเนี่ยดังมากนี่แล้วคนแสดงความเห็นบอกว่าอย่าไปคิดนะว่าเขาไม่รู้ว่าของถูกหรือของแพงเพียงแต่เขาไม่พูดเขาหัวเราะเขายิ้มอย่างเดียวใช่แต่เขารู้นะว่าอะไรมันถูกอะไรมันแพงอ่ะใช่โอ้จบเลยเกาะปันหยีนะฮะพังงาฮะเป็นดินแดนท่องเที่ยวที่มีส่วนใหญ่เป็นฝรั่งก็จะไปเที่ยวกันอยู่ใกล้กับเขาตะปูอ่ะเกาะตะปูอ่ะเกาะเจมบอลอ๋อแล้วก็เขาปิงกันตรงนี้ที่มีสนามฟุตบอลลอยน้ำอ่ะอ๋อเกาะปันหยีอ่ะนี่แย่เลยฮะไม่น่าเลยเพราะว่าส่วนค่าเรือเนี่ยผมว่าก็โอเคนะไม่แพงแหละค่าเรือ 1,000 เนี่ยนะเพราะตอนต้นๆคือบอกนั่งเรือไปแล้วก็ไปอีกประมาณ 15-20 นาทีใช่ไหมใช่
าคารเรือก็ไม่ว่ากันแต่เรื่องการซื้อของขายของเนี่ยฮะโอ้แล้วโซเชียลของพี่เขาเนี่ยมันแรงมากมันไปเวอร์วายมากใช่เกรงว่าภาพลักษณ์ของเกาะปัญหีนี่ช่วงนี้แย่เลยฮะสุดแน่ฮะสุดแน่คือหลายคนที่มาแสดงความเห็นเนี่ยมีอีกเยอะนะฮะแล้วใช้คำแรงใช่ใช้คำแรงเลยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ